เป็นสารคดีเรือยาวนะครับที่ถ่ายทำก่อติดชีวิตนักกีฬาเรือยาวเพณีครับตอนที่ไปถ่ายแล้วคดีก็เหมือนไปดูการเป็นอยู่ของชีวิตของซุ้มเรือถึงพระนอนที่ว่าอยู่เป็นอยู่กันยังไงที่เอามาอยู่ในซุ้มนี้ก็อยู่กันแบบพี่เป็นน้องกินอยู่เหมือนกันหลายๆสนามที่ไม่ค่อยให้ชุดช่างหลังลงเป็นคำถามและคำพูดว่าเขาเก่งกว่าเขาซ้อมทั้งวันแต่ความเป็นจริงนั้นไม่ใช่นะครับก็ดูตั้งแต่การกินอยู่หลับนอนการฝึกซ้อมขั้นตอนการทำหน้าที่ของฝีพายของแต่ละท่านทำยังไงบ้างนะครับเป็นสารคดีที่ทำให้พวกเรานะครับเข้าใจแล้วก็รู้จักวิถีของคนเรือยาวนะครับเริ่มตั้งแต่การที่เราจะต้องขุดเรือขึ้นมา1ลำนะครับฝึกซ้อมฝีพายนะครับการที่เราจะต้องมาเขียนแกะโหหางวันรวมถึงการแต้มดอกเขียนลายฝากติดตามทีมงานช่างหลังแล้วก็ไทยทีวีด้วยครับภาพเขาสวยครับสารคดีดีครับฝากติดตามสารคดีคนเรือยาวด้วยนะครับธันวานี้เร็วๆนี้จอนแอร์นะครับก็ฝากติดตามสารคดีคนเรือยาวนะครับคุณจะได้เข้าใจเรือยาวมากขึ้นแล้วจะได้รู้ว่าทำไมถึงมีนักกีฬาเรือยาวประเพณีที่คอยสืบทอดประเพณีต่อกันมายาวนานจนลูกรุ่นหลานจนถึงปัจจุบันตัวผมเองก็ยังพาอยู่20กว่าปีผมก็ยังพาอยู่นะครับมันทำให้เราได้เข้าใจและรู้สึกว่าทำไมเขาถึงผูกพันกับสายน้ำแล้วก็เรือยาว